วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรก Object และ Text Form File นะคะซึ่งในการทำงานด้านเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถแทรกวัตถุ Object อื่นๆที่นอกเหนือจากการใส่รูปภาพได้นะคะเช่นการแทรกไฟล์ PDF การแทรกไฟล์รูปภาพหรือการแทรกไฟล์บนเอกสารอื่นๆนะคะเช่นโน้ตเพจเป็นต้นนะคะซึ่งการแทรกนะคะมี2ลักษณะก็คือObject แทรกจากวัตถุจากไฟล์อื่นๆนะคะแล้วก็แทรกจาก Text Form File นะคะซึ่งเป็นการแทรกวัตถุไฟล์เอกสารประเภทอื่นๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกวัตถุจากไฟล์อื่นนะคะ1 นะคะคลิกเลือกตำแหน่งที่เราจะแทรกนะคะแล้วก็คลิกที่แท็บ Insert นะคะในกลุ่มคำสั่งของเท็กนะคะคลิกคำสั่ง Object ค่ะแล้วคลิกเลือก Object นะคะจากนั้นเราก็คลิกไฟล์นะคะในตัวอย่างนะคะก็จะยกตัวอย่างเป็นไฟล์ PowerPoint นะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะซึ่งเมื่อเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมใหม่ขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ต้องมีการปรับตกแต่งนะคะเราก็สามารถตกแต่งจากไฟล์ที่เราแทรกขึ้นมาได้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อปรับแต่งเสร็จแล้วนะคะให้ปิดหน้าต่างใหม่นะคะโดยการคลิกพื้นที่ว่างนะคะบริเวณที่เป็นสีเทานะคะผลลัพธ์นะคะเราก็จะได้การแทรกวัตถุจากไฟล์ PowerPoint มานะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างในการแทรก Text Form File นะคะคลิกตรงที่เราต้องการแทรกนะคะคลิกเลือกแท็บ Insert นะคะในกลุ่มคำสั่ง Text เหมือนกันค่ะแล้วก็คลิกเลือก Object นะคะแล้วก็เลือก Text Form File นะคะคือการแทรกวัตถุเช่นการแทรกไฟล์เอกสารโน้ตเพจเป็นต้นนะคะคลิกหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะคะในที่นี้ก็จะเป็นไฟล์ชื่อไฟล์นะคะ Text Object นะคะแล้วก็คลิก Insert อีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะคะเราคลิกเลือกประเภทของ Text Coding นะคะในที่นี้ก็ให้เลือกเป็น Windows Default นะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะจะได้ผลลัพธ์ดังรูปนะคะหลังจากนั้นเราก็เสร็จสิ้นการแทรกวัตถุไฟล์เอกสารประเภทของ Text แล้วค่ะ